19ปีครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อกร23ครับ168กับ178มาโอ้โหไม่ต้องถามชื่อถามแซ่นะครับลุยเข้าใส่กันเลยทั้งคู่10เซนติเมตรจะมีความหมายไหมโอ้โหแต่ว่าเพชรนานาก็ไม่ยอมถอยครับครับชื่อแซ่สังเวียนนี้บางทีบางครั้งก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแต่อาวุธมีแต่เกมการต่อสู้ครับแม่ดูบางได้โตเป็นอยู่ที่ใครว่าจะโดนแล้วจะพลาดก่อนไอ้นี่ครับศอกมาแล้วอ้าวมวยไทยมันมีลูกเหลี่ยมลูกแก้ลูกกันกันครับอ้าวแล้วครับยัดในครับเฮนรี่ครับเพชรนานาก็ไม่กลัวครับนี่ครับหมัด1 2แล้วตัดลำตัวนะครับชยันเฮนรี่ครับจุดเด่นจุดแข็งของเขาแต่ว่าเพชรนานาก็ไม่สนครับเดินควบเดินใส่ครับล็อกมาตีเข้าหูแข้งขวาสวยครับแม่ตอนนี้ครับเปิดเกมเดินหน้าเข้าหาครับเพชรนานามันเลยครับเพชรนานากติกานะครับโอ้ยหมัดขวากันแม่มีข่าวอ่อนครับเคาะสั้นๆเข้าไปครับแม่เตี้ยกันทำท่าจะสายย่อแล้วนะครับเตี้ยต่อยตัวยาวสายย่อแล้วชยานลุยแหลกครับเพชรนานาแม่เดินไต่เดินต่อยอยู่ดีๆครับต้องดูครับว่ามีช็อตแล้วเลงเลือดตอนไหนโน้มลงมาตีโอ้ยไอยังกัดฟันต่อยนะครับชายานอ้าวๆแม่โดนเตะแล้วหมุนครับอาการไม่ค่อยดีครับชายานเฮเดรี่นี่ครับวัดกันที่น้ำหนักตัวครับสูงต่ำดำขาวไม่เอาแล้วครับเอาไม่เอาไหมโอ้โหร้องขอชีวิตหรือเปล่ายางแตกไหมครับรับปะ24ชั่วโมงเอาเตะไปต่อยมันครับเพนานาโอ้โหละ5ทุ่มนี้ตอนนี้นี่ปิดกันเรียบเลยนะครับร้านปะยางครับชายานแหมไม่ได้รวยนะครับต้องเตะคนเลี้ยงชีพครับนี่ครับเปียกเข้าไปอ้าวเสียบเข้าไปอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหแต่วันเป็นนักมวยที่เปิดเกมดีเหลือเกินครับเพชรนานานะครับแล้วดูครับเจาะล่างเจาะล่างนี่สะดุ้งโหยงสะดุ้งโหยงนะครับทำท่าจะลากขาแต่ถ้าต้องระวังศอกของชยันเฮเดรี่แตกครับใครแตกรู้ไหมว่าไงครับใครแตกเพชรนานาครับโดนเข้าไปตอนไหนครับละเลงเลือดมาแล้วครับสำหรับเพชรนานาครับดูหัวใจของเพชรนานานะครับโอ้ยเจอหนึ่งสองกลับครับยืนไหวไม่ไหวครับแม่ตอนนี้ทำท่าไม่ค่อยดีครับชายานเฮเดรี่ลากมาตีโอ้ยเอาครับถึงแม้ว่าตัวเองจะละเลงเลือดแต่ว่าก็เดินใส่ครับเดินใส่เดินเบียดเข้าหาซ้ายหน้านั้นแม่ทำท่าจะแฟบอีกแล้วครับพยายามจะเสี่ยงสอกครับชายานไม่สนครับทางด้านของเพชรนานาแหมครับเพราะว่าตัวเองนั้นแม่น้ำหนักตกไปทางขวาอย่างเดียวซ้ายนั้นแม่ยางหน้าสายลมจะหมดไม่สนใจครับเพชรนานาครับเดินหน้าเข้าสับเดินหน้าเข้าต่อยอย่างเดียวมีโต้ตอนนี้อาวุธก็แม่ค่อยๆเบาลงไปแล้วครับชายานขาในทางรอเสียงระฆังแล้วครับชายานฮิลเลอรี่ครับเตะหมุนเตะโยกเตะยกเตะโยนแล้วเตะเข้าไปอีกเอ้าขอพิงเชือกหน่อยแม่กรรมการบอกมากลางเวทีกลางเวทีผมก็ไม่มีที่พิงสิครับขอไปหาเชือกอีกทีนึงแม่ยืนกระปกกระเปี้ยเลยครับเพชรนานาบอกไม่ไรเดี๋ยวผมไล่เองอาจารย์ผมไล่เองดูครับเปลี่ยไปเปลี่ยมาครับแกว่งไปแกว่งมาจากมุมสู่มุมครับไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วครับชายานไต่ตัดขาโอ้ยหันหลังเลยครับลูกนี้โอ้โหต้องนับเลยครับโอ้ยโหดจริงๆครับแข้งของเพชรนานาโหไม่ไหวไหมนะครับไหวไหมไม่เอาไม่ไหวครับเดี๋ยวยืนไม่ไหวครับ